สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่ได้พบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียหลังถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนโดยผู้นำจีนได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนูโคโวกรุงมอสโกเมื่อวันที่20มีนาคม2566มีดิมิทรีเซอร์นีเซนโกรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียให้การต้อนรับก่อนหารือกับผู้นำรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการโดยสื่อรัสเซียรายงานว่าทั้งคู่พูดคุยกันยาวนานกว่า4ชั่วโมงครึ่งรวมไปถึงประเด็นข้อเสนอแผนสันติภาพยูเครน12ข้อของจีนซึ่งทางผู้นำรัสเซียยืนยันว่ามอสโกเปิดกว้างสำหรับการเจรจามาโดยตลอดพร้อมชี้ว่าจีนมีความตั้งใจแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้งนี้นอกจากนี้วลาดิเมียร์ยังยอมรับว่าทั้งสองชาติมีเป้าหมายและภารกิจร่วมกันหลายอย่างขณะที่จิ้นผิงได้ยกย่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจีนกับรัสเซียโดยผู้นำทั้งสองจะหารือแบบทวิภาคีอย่างเป็นทางการในวันที่21มีนาคมนี้ขณะที่มีรายงานว่าการมาเยือนของผู้นำจีนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เตรียมหารือในรูปแบบเต็มคณะอีกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียได้ชี้ว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดโดยเตรียมจัดส่งน้ำมันและถ่านหินเพิ่มพร้อมช่วยสร้างเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และกระชับความร่วมมือในการสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีใหม่ๆให้ด้วยขณะที่รัสเซียกลายเป็นชาติผู้จัดหาน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนหลังจากขายน้ำมันดิบให้ปักกิ่งในปี2565ถึง 86.2 ล้านตันทางฝั่งยูเครนนั้นหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐอ้างว่าผู้นำจีนมีแผนจะพูดคุยกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนหลังจบทริปเยือนกรุงมอสโกในวันที่22มีนาคมนี้แต่เรื่องดังกล่าวยังคงถูกปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นจากทั้งทางจีนยูเครนและสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าอาจจะจัดในรูปแบบของการประชุมทางไกลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและยูเครนเพิ่งหารือทางโทรศัพท์เมื่อวันที่16มีนาคมขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเคียฟได้เรียกร้องให้ปักกิ่งใช้อิทธิพลทำให้รัสเซียยุติสงครามรุกรานประเทศส่วนฝั่งสหรัฐนั้นล่าสุดแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เชื่อว่าเป็นแค่กลยุทธ์เตะถ่วงและเพื่อช่วยเหลือรัสเซียและยืนยันว่าอเมริกาจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตราบเท่าที่พวกเขาต้องการนอกจากนี้รัสเซียยังได้เอาคืนศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับผู้นำมอสโกโดยคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินคดีกับคาริมอามัดคานอัยการของศาลฐานนำตัวผู้บริสุทธิ์เข้าสู่การรับผิดทางอาญากล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงมิชอบด้วยกฎหมายและเตรียมเล่นงานผู้แทนของรัฐต่างชาติด้วยเจตนาก่อความยุ่งเหยิงซับซ้อนแก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยผู้พิพากษาทั้ง3ก็ถูกข้อหานี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัสเซียไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของศาลโดยดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีชี้ว่าศาลแห่งนี้เป็นเพียงแค่กระดาษชำระแถมเอ็นเอียงข้างตะวันตกอย่างจงแจ้งด้านหวังเวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้ว่าศาลควรหลีกเลี่ยงการทำให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและพฤติกรรม2มาตรฐานควรวางตัวเป็นกลางและเคารพสิทธิของประมุขแห่งรัฐที่พึงได้รับความคุ้มครองขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดเยฟเกนีพริโกซินผู้บริหารกลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ยืนยันว่ากองกำลังควบคุมเมืองบักมุตได้แล้วราว 70% และกำลังเดินหน้าปลดปล่อยเมืองแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสหภาพยุโรปได้เห็นพ้องเบื้องต้นแผนมอบกระสุนปืนใหญ่1ล้านนัดให้แก่ยูเครนและเติมเต็มคลังแสงของยุโรปภายใต้งบประมาณ2,000 ล้านยูโร